พี่ถนอมตอนนี้คุณสมเกียรติอยู่ในสายกับเราแล้วรองผู้จัดการธกส.นะคะท่านโฆษกธกส.นะครับท่านคส่ะมเกียรติกิมาว่าหาสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีคุณถนอมสวัสดีคุณฝนครับสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้เงินไหลเข้ากระเป๋าชาวนาหรือยังครับวันนี้ครับครับวันนี้เนี่ยถือว่าพี่น้องเกษตรกรนะครับทั้งที่เป็นลูกค้านะครับแล้วก็เป็นเกษตรกรทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นการโอนเงินเพื่อช่วยเหลือโครงการประกันรายได้ซึ่งเป็นเงินชดเชยส่วนต่างสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีฤดูการผลิต 2564/65 ครับคุณถนอมครับครับค่ะเข้าตอนไหนอย่างไรอะคะวันนี้เนี่ยนะหลังจากที่กรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยนะครับจะเอาฐานข้อมูลเกษตรกรเกือบ500,000ครัวเรือนนะครับ490,000เศษเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยก็จะมีรายชื่อแล้วระบบปฏิบัติการนะก็จะสปินเม็ดเงินดังกล่าวเนี่ยเข้าไปในบัญชีของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับเงินชดเชยส่วนต่างนับว่าอย่างนี้ครับคุณถนอมว่าเป็นงวดแรกนะครับซึ่งจดแจ้งไว้ในการขึ้นทะเบียนเพาะปลูกว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่15 ตุลา 2564นะครับฉะนั้นแล้วก็เป็นข่าวดีนะครับเม็ดเงินกว่า 13,225 ล้านนะครับคุณถนอมครับก็จะเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรวันนี้เลยใช่ไหมครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแต่ละสาขานะครับก็จะมีการแจ้งให้เกษตรกรดังกล่าวเนี่ยนะครับค่ะสัญญาณขาดหายไปซึ่งคนเดี๋ยวท่านสมเกียรติครับเมื่อกี้สัญญาณขาดหายทวนอีกทีครับครับครับก็บัญชีนะทุกบาททุกสตางค์เนี่ยนะครับจะโอนเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรนะครับกว่าเกือบ500,000ครัวเรือนนะครับที่ได้จดแจ้งกับทางกรมส่งเสริมการเกษตรว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่15 ตุลา 2564แล้วนะข้าวใน5ประเภทที่รัฐบาลเองประกันว่าจะต้องได้ราคาเท่าไหร่นี่ยกตัวอย่างข้าวหอมมะลินะครับ 15,000 บาทต่อตันครัวเรือนที่ได้รับสูงสุดนี่14ตันครับคุณถนอมส่วนข้าวหอมมะลินอกพื้นที่เนี่ยประกันว่าพี่น้องเกษตรกรจะได้14,000 บาทต่อตันนะครับครัวเรือนสูงสุด16ตันข้าวเจ้านะครับกำหนดประกันไว้ที่ 10,000 บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน30ตันส่วนข้าวหอมปทุมนะครับกำหนดไว้ที่ 11,000 บาทนะครับครัวเรือนแล้วไม่เกิน25ตันแล้วสุดท้ายก็จะเป็นข้าวเหนียวนะครับที่กำหนดไว้ที่ 12,000 บาทครัวเรือนแล้วไม่เกิน16ตันกลไกดังกล่าวเนี่ยจะมีคณะกรรมการกำกับติดตามและกำหนดเกณฑ์อ้างอิงประกาศนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งขอยกตัวอย่างเช่นข้าวหอมมะลิครับราคาประกัน 15,000 บาทนะครับราคาเกณฑ์อ้างอิงครับคุณถนอมซึ่งมาจากนะย้ำนะครับมาจากราคาของกรมการค้าภายในนะซึ่งดูมาจากแหล่งเพาะปลูกโดยพาณิชย์จังหวัดเป็นคนสืบราคามานะเกณฑ์ตัวที่2เอามาเพื่อให้เกิดความสมเหตุสมผลก็คือราคาจากสมาคมโรงสีแล้วก็เกณฑ์ตัวที่3เนี่ยมาจากราคาข้าวสารที่คำนวณเป็นข้าวเปลือกอันนี้ก็จะมาจากแหล่งราคาจากกรมการค้าภายในนะซึ่งในการสืบและก็สมาคมโรงสีข้อมูลจาก3แหล่งนี้ก็จะมากำหนดราคากลางเกณฑ์อ้างอิงนะครับครั้งนี้ราคาข้าวหอมมะลิเนี่ยนะก่อนวันที่15ตุลากำหนดไว้ที่ 1,864 บาท23สตางค์นั่นหมายถึงเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างเนี่ย 4,135 บาท77สตางค์นะครับต่อตันนี่ก็จะเป็นการยกตัวอย่างข้าวหอมมะลินะครับซึ่งคณะกรรมการก็จะมีการกำหนดกันทุกๆสัปดาห์นะครับแล้วก็จะเป็นห่วงเวลารอบ1รอบ2รอบ3รอบ4ตามที่พี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกจดแจ้งไว้ว่าจะเก็บเกี่ยวข้าวชนิดพันธุ์ข้าวเมื่อไหร่นะครับนี่ก็จะเป็นหลักการทั่วไปซึ่งถือว่าครั้งนี้เป็นปีที่3ในการดำเนินโครงการนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนที่พี่น้องเกษตรกรจะเข้าใจกระบวนการอย่างไรก็ตามประเด็นที่ช้าประเด็นที่มาถึงธกส.แล้วจะได้รับกันเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยขอนำเรียนคุณถนอมนะครับคุณน้ำฝนว่าโอนเงินส่วนต่างเนี่ยพี่น้องเกษตรกรนะในภายใน3วันทำการ
ครับคำถามต่ออย่างนั้นก็คือแล้วพี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะได้รับเงินท่านสามารถติดต่อได้ 2-3 ช่องทางนะครับช่องทางแรกนี่ก็คือมาที่สาขานะครับซึ่งการมาสาขาเนี่ยคุณถนอมและคุณน้ำฝนยังมีความจำเป็นต้องรณรงค์รักษาระยะห่างเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้นะแต่ละชุมชนแต่ละหมู่แต่ละตำบลเนี่ยมากันตามเวลานัดหมายเช้าสายบ่ายนะครับเพื่อไม่ให้มาเป็นที่แออัดในสาขาแต่นอกเหนือจากนั้นครับคุณถนอมวันนี้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็จะมาทำธุรกรรมผ่านตู้นะครับนั่นก็จะเป็นช่องทางที่2นะครับตู้ ATM ที่มีกันเกือบทุกสาขานะครับนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งส่วนช่องทางที่3วันนี้ครับมีที่ถือ A-Mobile นะครับก็จะรู้ว่าในแอปพลิเคชันนี้ครับคุณถนอมฮะเงินโอนเข้าปั๊บมีสัญญาณตึ้งๆขึ้นมาเนี่ยรู้แล้วครับว่าเงินเข้ายอดเท่าไหร่ยังไงนั่นก็จะเป็น 2-3 ช่องทางนะครับที่พี่น้องเกษตรกรจะได้รับทราบข่าวดีมีรอยยิ้มกันวันนี้ครับประเด็นวันนี้ก็วันนี้ก็ประมาณ 500,000 รายที่จะเงินจะเข้าบัญชีถูกไหมครับท่านครับถูกต้องครับเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 13,225 ล้านบาทนี่คือรอบแรกถูกต้องครับถูกต้องทั้งหมดกี่รอบอ่ะท่านครับทั้งหมดเนี่ยคาดการณ์กันเกษตรกรเนี่ยที่ลงทะเบียนไว้ 4.6 ล้านครัวเรือนเศษๆเนี่ยนะครับนั้นในแต่ละรอบเนี่ยพี่น้องเกษตรกรไทยที่จดแจ้งไปก็จะมีแต่ละงวดแต่ละงวดนะครับซึ่งตอนนี้คาดการณ์กันอยู่ประมาณสัก4งวดครับคุณถนอมครับงวดที่2งวดที่2เนี่ยจะประมาณวันที่15ถึง21ตุลาคม2564นั้นที่จดแจ้งไว้ว่าจะเก็บเกี่ยวช่วงนั้นนะครับแล้วก็ช่วงที่3เนี่ยก็22ถึง28ตุลาแล้วงวดสุดท้ายงวดที่4นะครับ29ตุลาถึง4พฤศจิกายน2564นั้นก็จะเป็นแต่ละสัปดาห์ครับจะมีคณะอนุกรรมการกำกับติดตามกำหนดราคาเกณฑ์อ้างอิงแจ้งประกาศให้ทราบแล้วพี่น้องเกษตรกรก็จะมีสิทธิ์นะครับหลังจากมีหน้าที่ไปลงขึ้นทะเบียนเพาะปลูกแล้วเนี่ยสิทธิ์เหล่านี้ก็จะเริ่มทยอยกันก็ประชาสัมพันธ์ต่อก็คือว่าเม็ดเงินที่โอนเข้าบัญชีนะครับท่านเดือดร้อนจำเป็นต้องนำไปใช้เนี่ยก็สามารถมาติดต่อสอบถามขอถอนนะขอใช้บริการเนี่ยในวันทำการนอกเหนือจากนั้นในระบบ A-Mobile เนี่ยสามารถจะใช้ธุรกรรมทางการเงินโดยนะใช้เครื่องมือทางออนไลน์เนี่ยก็สามารถทำธุรกรรมนี้ได้นะครับจะเห็นว่าระบบพร้อมเพย์ระบบ Cashless Society ก็พร้อมที่จะให้พี่น้องเกษตรกรหลายส่วนปรับพฤติกรรมนะไม่พกเงินสดกันแล้วก็จะเป็นช่องทางที่ผ่านไปยัง A-Mobile ซึ่งตัวแอปพลิเคชันนี้พี่น้องเกษตรกรลูกค้าของเราจะรณรงค์เพื่อให้ทราบข่าวสารของธนาคารข่าวสารของทางการแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆรวมทั้งเรื่องการประกันภัยข้าวนาปีด้วยครับคุณถนอมก็จะเป็นงานข้อมูลสำคัญเพื่อประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจของพี่น้องเกษตรกรนะครับนี่ก็จะเป็นภาพรวมของการประกันรายได้ขออนุญาตเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งนะครับว่าเดี๋ยวขอถามนิดนึงค่ะเมื่อสักครู่ที่บอกว่า9พฤศจิกายนวันนี้งวดแรกที่ท่านบอกว่าเป็น4งวดนะคะเมื่อสักครู่ท่านบอกหลักเกณฑ์เรื่องของที่แจ้งเรื่องของการทำการเกษตรนะคะแต่ว่างวดแรกเนี่ยวันที่9งวดต่อไปอีก3งวดเนี่ยค่ะจ่ายวันไหนยังไงคะคืองวดที่2เนี่ยนะจะเป็นไปตามที่เกษตรกรนะจดแจ้งไว้ส่วนการจะจ่ายเนี่ยข้อมูลที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งให้ธกส.นะครับว่างวดที่2วันเวลาที่จะจ่ายเนี่ยนะถ้าทางกรมส่งเสริมส่งมาที่เรานะครับภายในเมื่อนะสัปดาห์หน้าหรือจะวันเวลาไหนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับงวดแรกก็คือเงินทั้งหมดก็จะโอนเข้าบัญชีของพี่น้องเกษตรกรนะครับนั้นก็จะเป็นการนัดหมายกันว่างวด2งวด3งวด4เนี่ยซึ่งถ้ามีข่าวคราวเมื่อคณะกรรมการกำหนดนะว่าจะต้องนะนำรายชื่อดังกล่าวมาให้ธกส.เพื่อจะโอนเข้าบัญชีเนี่ยนะนำเรียนในความพร้อมทั้งเรื่องของเม็ดเงินงบประมาณของธกส.ที่เตรียมไว้เพื่อโครงการนี้นะครับความพร้อมประการที่2เนี่ยบุคลากรเชิงพื้นที่ก็ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ไปประชาสัมพันธ์กันนะครับนะความชัดเจนที่มาถึงเราเนี่ยเราทำหน้าที่เป็นเหมือนกับแคชเชียร์ครับเป็นคนจ่ายเงินนะครับนั่นก็จะเร่งรัดเร่งรีบเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้รับเงินทุกบาททุกสตางค์โดยผ่านระบบบัญชีเงินฝากนะครับครับ
ก็แสดงว่าคือเกษตรกรก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับก็ลงทะเบียนและแจ้งบัญชีไว้กับธกส.อยู่แล้วนะครับบัญชีธกส.ก็โอนเงินไปตามสิทธิ์ของแต่ละรายที่จะได้รับเงินนะครับถูกต้องครับคุณถนอมครับแล้วก็ย้ําเน้นกันว่านะครับกรณีที่พี่น้องเกษตรกรรับเงินประกันรายได้สําหรับผู้ปลูกข้าวไปแล้วเนี่ยนะครับครั้งนี้รัฐบาลเองนบค.ได้มีมาตรการคู่ขนานนะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะสามารถที่จะมีทางเลือกนั่นหมายถึงว่าข้าวที่ประกันได้รับเงินชดเชยไปแล้วก็จริงแต่ข้าวเนี่ยท่านสามารถเก็บไว้นะครับสามารถเก็บไว้บนยุ้งฉางของตัวเองเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวนะครับซึ่งจะเริ่มในวันที่1พฤศจิกายน2564หลักการก็คร่าวๆคือเก็บข้าวมีที่มียุ้งฉางนะครับข้าวมีความชื้นไม่เกิน 15% แล้วก็มีสิ่งเจือปนไม่เกิน 2%นะครับพี่น้องเกษตรกรก็สามารถที่จะเอาข้าวเหล่านั้นเข้าร่วมโครงการซึ่งเดิมเราเรียกว่าโครงการจำนำข้าวนะครับปัจจุบันเป็นโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวที่สำคัญยิ่งก็คือว่าพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเนี่ยไม่ต้องแบกรับดอกเบี้ยภาระดอกเบี้ย5เดือนนั่นหมายถึง 0% นะครับนำเงินไปใช้ได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปใช้ในเรื่องค่าแรงงานไปใช้ในเรื่องค่าเก็บข้าวนอกเหนือจากนั้นรัฐบาลเองยังมีเม็ดเงินมาช่วยเหลือค่าเก็บรักษาดังนั้นถ้าเข้าร่วมโครงการได้500เก็บรักษาถึงวันถึงเดือนนัดหมายเอาข้าวออกมาระบายยังได้อีก 1,000 บาทนะครับก็เป็นอีกปีนึงนะครับที่รัฐบาลเห็นว่าพี่น้องนะเกษตรกรเจอภาระเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยธรรมชาติแล้วก็จูงใจให้พี่น้องเกษตรกรเก็บข้าวไว้ครับคุณถนอมน้ำฝนครับเพื่อจำนำยุ้งฉางจำนำยุ้งฉางนี่ก็คือติดต่อสาขาได้เลยใช่ใช่ครับปกติเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ที่จำนำยุ้งฉางเนี่ยเรามีทะเบียนยุ้งฉางอยู่แล้วว่าท่านมีนายุ้งฉางหรืออีสานก็จะเรียกว่าเล้าข้าวเนี่ยครับขนาดกว้างคูณยาวคูณสูงเท่าไหร่ทำนาเท่าไหร่ปริมาณที่คาดการกันล่วงหน้าพี่น้องก็จดรวบรวมรายชื่อมาแล้วจะมีพนักงานออกไปวัดปริมาณแล้วก็เข้าร่วมโครงการยุ้งนั้นก็จะมีปิดป้ายประกาศว่าเป็นข้าวของฤดูกาลนี้เข้าร่วมโครงการพี่น้องก็รับเงินไปใช้5เดือนโดยไม่ได้รับภาระดอกเบี้ยนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีๆที่รัฐบาลเองมีความตั้งใจจะดูแลพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครับคุณถนอมครับท่านรองคะคือผ่านมาน่าจะ9วันละเพราะว่าเราเริ่มตั้งแต่1พฤศจิกนะคะเป้าหมายเนี่ย 1.5 ล้านตันวงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาทตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะวงเงินไปเท่าไหร่แล้วคะ9วันนำเรียนว่าไอ้ตัวโครงการสินเชื่อชะลอเนี่ยนำเรียนว่าพี่น้องเกษตรกรณวันนี้จะนำข้าวเข้าสู่ระบบการตากเพื่อลดความชื้นนะครับฉะนั้นตอนนี้ถ้าประเพณีทางอีสานเนี่ยนอกเหนือจากนำตากนะครับเอาข้าวมาลานชุมชนหรือแม้แต่เส้นทางคมนาคมก็จะเห็นข้าวพี่น้องเกษตรกรตากกันเต็มเลยเพื่อลดความชื้นแล้วก็ทำพิธีเรียกขวัญฉะนั้นเกษตรกรวันนี้บางส่วนมาจดแจ้งไว้นะพนักงานก็จะนัดหมายอาจจะเป็นปักหลังของพฤศจิกาหรือนะเกษตรกรหลายส่วนจะมากระจุกตัวกันช่วงเดือนธันวานะครับเราก็จะออกไปวัดปริมาณตรวจสอบประเมินแล้วก็ให้ชุมชนดังกล่าวรับรู้ว่าข้าวในชุมชนเนี้ยเป็นของรัฐบาลเข้าร่วมโครงการจำนวนกี่พันตันกี่ร้อยตันนั่นก็จะเป็นภาพรวมซึ่งตอนนี้เม็ดเงินจ่ายโครงการนี้ยังไม่ได้จ่ายนะครับแต่โครงการเริ่มนะครับประเพณีนิยมของพี่น้องก็จะรออีกสักช่วงหนึ่งครับซึ่งก็จะได้มีโอกาสเข้าในการได้ให้ข้อมูลครับครับค่ะท่านรองถามอีกคำถามหนึ่งค่ะคือเรื่องที่แบบมีทายาทนะคะเข้าไปสอบถามเรื่องพ่อเนี่ยเอาโฉนดจำนองกับธกส.แต่ว่าพอลูกเนี่ยจะไปถามยอดเงินที่ค้างอยู่ธนาคารเนี่ยไม่สามารถบอกยอดเงินได้เพราะว่าเหตุผลอะไรอะคะตรงธกส.ดอนศักดิ์สุราษฎร์ธานีค่ะอ๋อครับอย่างนี้ครับข้อมูลของลูกค้าเนี่ยนะครับเราไม่สามารถเปิดเผยให้แม้แต่คนในครัวเรือนนะครับถ้าไม่ได้รับความยินยอมเราเคยเจอเรื่องการคอนเซนต์การสืบค้นเนี่ยนะครับพี่น้องนามสกุลเดียวกันแท้ๆครับนะมาแล้วพนักงานเปิดเผยไว้เนี่ยนะปรากฏว่าคุณพ่อไม่ยินยอมพี่น้องเขามีปัญหากันเนี่ยพนักงานมีความผิดในฐานะเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าแต่กับบุคคลที่ไม่ใช่ลูกค้าฉะนั้นความลับของลูกค้าเนี่ยยังมีกฎหมายที่นะให้ธนาคารหรือพนักงานต้องนะพึงระมัดระวังในการเปิดเผยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกรณีที่ดอนศักดิ์นะครับ
ถ้าคุณพ่อเข้าใจว่าจะอายุมากแล้วนะครับถ้าจะมีการเซ็นคำยินยอมนะครับแล้วก็ไม่สะดวกมาเรียนคุณถนอมว่าพนักงานเราพร้อมที่จะสะดวกไปครับเพื่อจะไปบริการให้กับลูกค้าของเรานะครับที่อาจจะเดินเหินลำบากแล้วก็เพื่อไปยืนยันว่าครอบครัวพี่น้องเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรบางครั้งการเปิดเผยทั้งเรื่องของหนี้สินก็ดีทั้งเรื่องของเงินฝากก็ดีเนี่ยเราพนักงานเราเคยมีความผิดนะครับที่เอาข้อมูลแม้จะเป็นบุตรเป็นลูกเป็นหลานนามสกุลเดียวกันแท้ๆเนี่ยลูกอีกคนนึงก็มาร้องกันได้นะก็จะรับเรื่องไว้นะครับแล้วก็จะไปอำนวยความสะดวกครับคุณถนอมครับเป็นความลับนะของลูกค้าเป็นพ่อลูกกันก็เงินพ่อไม่ใช่เงินลูกนะจำไว้เลยนะจะใช้สิทธิ์ความเป็นลูกไปดูบัญชีพ่อไม่ได้นะครับแต่พ่อไม่ได้ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณไปยุ่งเขาไม่ได้ธกส.ต้องรักษาความลับของลูกค้าถูกต้องไม่ได้ไปยุ่งเขาไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่มีกรณีนี้ยกเว้นว่าพ่อบอกเอ้ยลูกไปดูให้หน่อยก็มีหลักฐานทำหนังสือไปอะไรไปอันนี้ก็อนุญาตใช่แต่ถ้าลูกจะไปแอบไปดูบัญชีพ่อพ่อมีเท่าไหร่พ่อจะไปให้ใครหรือเปล่าเออไม่ได้ไม่ได้ไปแตะก็ไม่ได้ค่ะพนักงานเองเนี่ยถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็เปิดเผยไม่ได้แล้วพรบ.ข้อมูลการทวงถามหนี้นี่ก็เหมือนกันครับระหว่างวันทำการนี่ก็ไปพูดเรื่องนี้กับคนอื่นไม่ได้นะครับโอ้หลายส่วนนี้อ่อนไหวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเดี๋ยวได้รับข้อมูลมาก็จะตรวจสอบและก็อำนวยความสะดวกนะครับเพื่อพี่น้องได้มีความมั่นอกมั่นใจว่าทางรายการนะครับได้เห็นความสำคัญและก็ต้องการให้สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นปัญหาก็จะได้ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องแล้วก็ถูกต้องด้วยครับคุณถนอมครับครับผมครับขอบพระคุณครับท่านรองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับครับครับสวัสดีครับด้วยความยินดีครับค่ะท่านสมเกียรติกิมาวหารองผู้จัดการธกส.นะคะ